สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับเป็นยังไงวันนี้มาสมัครบัตรเลเชอร์โปรเจกต์โอ้ดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากทาง Leisure Project นะครับให้มาเยี่ยมนะครับที่ New Concept Store นะครับของทาง Leisure Project แล้วก็บอกได้เลยว่าร้านใหม่สวยมากๆสวยมากครับไว้ดีมากๆทุกอย่างแบบอัปเดตแบบดีมากๆครับมีความแบบเมดิเตอร์เรเนียนเบาๆครับอย่างที่ทุกคนเห็นเราร่วมงานกับ Leisure แบบบ่อยมากๆครับก็มาครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับจริงครับแต่ว่ายังไงก็แวะมาช้อปปิ้งได้ครับร้านใหม่ที่บริเวณชั้น1นะครับสยามเซ็นเตอร์ครับก็ถ้าอยากใส่ลุคแบบพวกเราก็มาเลือกดูเลยนี่เป็นลุคยังไงบ้างของแต่ละคนช้อปปิ้งก่อนให้ได้คือลุคอะไรลุคนี้เหรอครับเป็นลุคแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเป็นทุเรียนเริ่มแรกช่วงทุเรียนช่วงเริ่มงอกประมาณนั้นครับแล้วมีปลากับเต่าด้วยมีปลากับเต่าด้วยเพราะว่าเราเป็นคนรักทะเลอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับดวงหรือว่าหงอยเฮงอะไรใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวครับแค่น่ารักก็ใส่นะครับอะไรนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นส่วนผสมระหว่างทุเรียนกับมหาสมุทรก็มีหลายอย่างนะครับเอาทุเรียนไปปลูกในมหาสมุทรปลูกได้จริงหรอจริงคิงไททันเขายังทำได้เลยครับพี่เก่งทำไมจะทำไม่ได้เราแบบใหม่แบบใหม่โอเคแล้วพี่เก่งครับเก่งก็อันนี้มาในสตรีมทุเรียนฮะทุเรียนแบบทุเรียนสุกนี่ครับผมอันนี้เป็นลำต้นอันนี้เป็นทุเรียนครับผมพันอะไรดีครับวันนี้เป็นหมอนทองแล้วกันนะหมอนทองอร่อยไม่แต่จริงๆชุดวันนี้ไม่ค่อยผ่าน QC เท่าไหร่กำลังเห็นชุดแล้วคิดอยู่ว่าอาจจะเปิดแฮชแท็กใหม่แฮชแท็กอะไรฮะแมวฮาริสซีทรูดีไหมครับเออแล้วก็เป็นใส่สก้ามก็โล่งไปนิดนึงก็โล่งไปนิดนึงตอนแรกจะใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับก็เลยว่าหาอะไรมาปิดๆหน่อยแมวฮาริสแมวฮาริสซีทรูทางร้านก็ขอฝากเลเชอร์โปรเจกต์ด้วยนะครับผมนิวสโตร์ใหม่นะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับมีอีกหลากหลายคอลเลคชันให้ทุกคนได้เลือกนะครับใช่ครับก็อยู่บริเวณชั้น1สยามเซ็นเตอร์นะครับใครที่อยากมาวิสิตร้านใหม่นะครับแล้วก็ดูพวกคอลเลคชันใหม่ไปสวมใส่นะครับก็มาแวะมาชมแบบพวกเราได้ครับผมก่อนหน้านี้เราเคยเรียกเขาพี่ดาราเราเรียกเขาได้เต็มปากใช่ไหมนะครับเราเรียกเขาได้เต็มปากไงเขาว่าพี่ดาราอย่างนี้เรียกพี่ดาราหนังร้อยล้านเนี่ยภูมิใจมากขอบคุณครับผมเขินนะเรียกแบบนี้เขาทำตัวไม่ค่อยถูกอะเขินเพราะสิ่งเขาเรียกหรือเขินเขาทั้งสองเหมือนกันนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไม่เนี่ยเขาเคยบอกว่าถ้าหนังเขาร้อยล้านแล้วเขาจะเลี้ยงน้องได้ทั้งชีวิตจริงหรือเปล่าอันนี้ช่วยแถลงการกับพี่ๆหน่อยครับเดี๋ยวคุยกับทางทีมงานพี่มานหนามหน่อยนะครับโอเคเลี้ยงได้ไหมล่ะเลี้ยงได้เลี้ยงได้อ่ะเขาแบบเลี้ยงง่ายกินไม่ยากทำไมดูเสียงดูลังเลครับพี่เก่งไม่เป็นลังเลกินปกติน้องกินแต่ต้มเลือดหมูวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรวินาทีชีวิตนาทีฉุกเฉินจำไม่ได้ข้าวมันไก่ไงขอข้าวมันไก่โอเคครับคนขี้ลืมคนเนี้ยข้าวไก่ก็เป็นไงภูมิใจไปสองไปภูมิใจมากครับก็บอกกับเขามาเสมอตั้งแต่ทุกโปรเซสนะครับจนเขามาถึงจุดนี้ที่แบบว่าหนังเขาแบบร้อยล้านแล้วแล้วก็มุ่งไปสู่150 ล้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในชีวิตเขาที่เรารู้สึกว่าเราดีใจที่ได้ร่วมฉลองไปกับความสำเร็จของเขาในจุดนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่รู้นะว่าการมีเราอยู่ร่วมฉลองกับเขามันแบบมีความหมายเขามากขึ้นไหมแต่เราแค่รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ซัพพอร์ตเขาแบบนี้มาตลอดแบบไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามน้องปิงก็จะยังอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตเขาเสมอเราแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เห็นเขาในโมเมนต์นี้ด้วยแบบด้วยตาเนื้อด้วยตาเนื้อพี่เก่งครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีใจครับอย่างที่บอกว่าน้องอยู่มาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยก็คุยกันตลอดว่าอุ้ยตอนนี้แบบพี่ทายโอ้แบบซีนโหดมากอะไรแบบนี้อัปเดตน้องตลอดแล้วน้องก็เป็นห่วงว่าโอ้แบบพี่จะถ่ายได้ไหมแบบซีนโหดมากเลยก็คุยกันตลอดครับก็วันนี้ก็พอโปรเจกต์แบบมาถึง100 ล้านแล้วก็ดีใจมากๆครับผมก็อยากให้อยู่
ดูโปรเจกต์อื่นๆไปด้วยกันอีกครับผมอีกยังอีกยาวไกลโปรเจกต์อื่นเป็นไงเข็มจีราอัปเดตหน่อยครับโอ้โหเข็มจีราก็ช่วงนี้เวิร์กช็อปแบบหนักมากๆครับผมแล้วก็ทำการบ้านค่อนข้างเยอะครับแล้วก็น่าจะมีอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวอะไรนะอันนี้พูดได้ใช่ไหมครับพูดได้ล่าสุดได้ข่าวว่าสปอยอะไรไปข่าวที่แล้วสปอยปุ๊บ2ชั่วโมงมาเลยนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับผมแต่ยังไม่ได้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนอาจจะเร็วๆนี้ #เข็มจีรามาแน่เร็วนี่มันแบบหายใจขี้เรื่องมีหนังปีเร็วของเราไม่เท่ากันนะดิครับประเด็นประเด็นแต่ว่าไม่นานเกินรอไม่นานเกินเลยผมเลยว่าทุกๆอย่างมันดำเนินเรื่องไปออกมานะตอนนี้ทุกอย่างกำลังสร้างเรื่องสร้างราวของมันอยู่ใกล้แล้วไม่นานนะทุกอย่างกำลังชัดเจนดีกว่าทุกอย่างชัดเจนแน่ครับแบบมันกำลังแบบเข้าล็อกลงล็อกใดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้พี่แบบรอติดตามอัปเดตใดๆจากทางเข็มจีราต้องรอดด้วยครับครับให้เราบอกโอ้ยอะไรครับจริงๆช่วงนี้ก่อนเข็มจีราน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ออกมาเซอร์ไพรส์ทุกคนหายใจอีกละแม่หายใจอีกละมีอะไรครับได้ครับอ๋อก็เร็วๆนี้น่าจะมีสิ่งที่เขาสปอยไปแล้วนะครับก็คือเอาพี่สปอยไปแล้วหรอสปอยไปแล้วสิพูดแล้วใช่ก็น่าจะเป็นโคเวอร์คู่แรกคู่เพลงแรกของพวกเราครับก็ดำเนินการใดๆไปแล้วครับอยู่ในโปรเซสที่กำลังทำอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเป็นเพลงที่น่ารักนุ๊กน่ารักมากหรือว่าเศร้าหรือเศร้าล่ะเศร้าน่ารักตลกขำฮาเสียใจคิดว่าเดาได้หมดทุกทางจะไปหวานก็ได้แต่ว่าเป็นพี่ๆชาวผิงน้ำปิงเนี่ยชอบชงขมใช่ไหมครับชงขมมากเพราะว่าตำรวจลงบ่อยนะชงขมทุกวันแต่ยังไม่อยากลงเดี๋ยวขอเก็บข้อมูลก่อนตอนนี้แบบจดรายชื่อไว้ละเตรียมรับเพลงเศร้าไว้เลยนะครับผมจำแอคได้แอคไหนชงผมนะแอคถ้าจดรายชื่อจดยังไงถ้าจดรายชื่อจดรายชื่อเหรอครับปกติผมแคปไว้ครับวีปิดปากใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่เพิ่งลงตอนนี้แอคฝากผลงานค่ะครับผมก็ขอฝากเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นมาสเตอร์พีซของเราทั้งสองคนอีกเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องแรกก็อยากให้เป็นมาสเตอร์พีซเลยนะครับก็ทุ่มเทมากๆครับผมก็ฝากด้วยครับครับก็ยังไงฝากอัปเดตใดๆนะครับที่จะออกมาจากทางเข็มจีราต้องรอดซีรีส์นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วว่ามันมีสเต็ปขั้นตอนของมันอย่างครับที่พวกเรากำลังเขาเรียกว่าอะไรซุ่มทำอยู่นะครับก็อยากให้พี่ยังอยู่รอพวกเราทั้งสองคนนะครับเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเวลาที่น่าจะไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่ว่าในระยะเวลาที่เราจะอยู่รออยู่สู้ไปด้วยกันเนี่ยก็อยากมีให้มีพี่ๆอยู่ร่วมกับโมเมนต์ของเรานี้ตั้งแต่แรกเนาะครับจนวันที่มันจะฉายออกมา EP 1แล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ไปด้วยกันจนถึงตอนนั้นจนถึงแบบ Final EP เลยก็เรามาอยู่ไปด้วยกันก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะไม่งั้นน้องเข็มไม่รอดนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ